ไปบริษัทยูบิสเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนเสร็จๆนะครับก็ได้รับมอบหมายในวันนี้จะมาเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทยูบิสในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะครับไม่ทราบเสียงทางด้านหลังนี้ได้ยินนะครับขอบคุณครับผมขอใช้เวลาสั้นๆ นิดเดียวนะครับเพื อธิบายสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าบริษัทยูบิสเนี่ย เราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วก็ขออนุญาตนะฮะรบกวนฟังนิดนึงนะครับบริษัทยูบิสเนี่ยทำผลิตสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าอยู่ใน2กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกก็คือตัวซีลิ่งคอมเพลที่เราเรียกว่าภาษาไทยก็คือยางยาแนวฝากระป๋องนะฮะส่วนที่2ก็คือส่วนที่เรียกว่าแลกเกอร์ก็คือสารเคลือบกระป๋องนะครับบางท่านคิดว่าทุกท่านคงได้รับโบรชัวร์ที่ตอนลงทะเบียนแล้วนะฮะภาพนี้ก็คือภาพที่อยู่ในโบรชัวร์นั่นเองนะฮะผมจะขออธิบายว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะครับคือตัวเราเองเนี่ยเราผลิตสารตัวยาสารยาแนวยางยาแนวเคลือบกระป๋องนะครับแล้วก็ตัวแลกเกอร์เนี่ยลูกค้าเราก็คือโรงงานกระป๋องนะครับแล้วก็ส่งขายกระป๋องที่ใช้สารเคมีของบริษัทเราเนี่ยproduct ของบริษัทเราเนี่ยไปให้กับผู้ผลิตอาหารนะกลุ่มลูกค้าเราก็จะเป็นปลายทางก็คือกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตอาหารกระป๋องนะฮะเครื่องดื่มกระป๋องแล้วก็พวกกระป๋องเจเนอไรทั่วไปนะครับรวมถึงตัวพวกฝานะฮะที่อยู่ในขวดเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็อีกหลากหลายรวมถึงตัวหลอดตัวครีมด้วยนะครับสินค้าของเราเนี่ยพอแอพพลายไปแล้วนะหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันไปอยู่ตรงฝานะครับผมมีตัวอย่างบางตัวอย่างให้ดูนะฮะก็คืออันนี้คือฝานะครับที่ลูกค้าเราเนี่ยนำสินค้าเราไปใช้นะฮะยางยาแนวเนี่ยจะอยู่ด้านในของฝากระป๋องนะครับเมื่อนำไปประกอบกับตัวกระป๋องแล้วเนี่ยแล้วมีการซีมิ่งแล้วเนี่ยก็จะทำให้ป้องกันการรั่วไหลการซึมของสินค้าที่บรรจุอยู่ในกระป๋องนะครับส่วนแลกเกอร์ของเราก็คือแลกเกอร์ที่เคลือบอยู่ทางด้านฝากระป๋องนะฮะแล้วก็ตัวกระป๋องซึ่งมีทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์หลักๆของบริษัทยูบิสวันนี้ผมจะขอพูดถึง3หัวข้อหลักนะครับหัวข้อแรกก็คือข้อมูลทางอุตสาหกรรมของเราที่เราเกี่ยวเนื่องแล้วก็สัมพันธ์โดยตรงนะฮะส่วนที่2ก็คือผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาแล้วก็ส่วนที่3ก็คือโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตส่วนแรกก็คือข้อมูลทางอุตสาหกรรมนะอย่างที่เรียนแล้วว่าลูกค้าของเราเนี่ยปลายทางก็คือผู้ผลิตอาหารกระป๋องหรือเครื่องดื่มกระป๋องนะครับเพราะฉะนั้นดัชนีที่เราพยายามอ้างอิงถึงเสมอเนี่ยและพยายามดูเพื่อประกอบเป็นความเข้าใจของเราเองกับอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมอาหารกระป๋องส่งออกอันนี้เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่เราใช้นะครับมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจากประเทศไทยนะฮะมูลค่าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาของปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีของปีที่แล้วเนี่ยมีการขยายตัวในแง่ของมูลค่านะครับ 21% นะฮะแต่ถ้าเราดูย่อยลงไปในแต่ละเซกเมนต์เนี่ยตัวผลไม้กระป๋องเนี่ยมีอัตราการขยายตัวที่น้อยลงกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้วอยู่ประมาณ 11% นะครับในขณะที่อาหารกระป๋องที่เป็นพวกปลาทูน่าหรือว่าอาหารทะเลชนิดอื่นเนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 34% ในแง่ของมูลค่านะฮะถ้าเราโปรเรตอัตรานี้เนี่ยครึ่งปีนะฮะแล้วก็โปรเรตไปถึงตอนสิ้นปีเนี่ยก็คาดว่าปริมาณการขายที่เป็นการส่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยไปยังต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะมีอัตราการขยายตัวที่มากกว่าปีที่แล้วนะครับบางท่านอาจจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
พวกผลไม้กระป๋องในครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณที่น้อยลงนะครับในกลุ่มของผลไม้กระป๋องที่ประเทศไทยส่งออกมากเนี่ยก็คือพวกสับปะรดนะครับแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆสับปะรดเนี่ยถ้าไม่ทราบเนี่ยประเทศไทยเราเป็นผู้ส่งออกกระป๋องนะฮะสับปะรดกระป๋องเนี่ยไปยังต่างประเทศน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกนะครับแล้วก็ในช่วงไตรมาสที่ปลายไตรมาสที่1ถึงต้นไตรมาสที่2เนี่ยผลิตผลทางสับปะรดเนี่ยมีปริมาณน้อยมากๆนะฮะแล้วก็คุณภาพที่ได้เนี่ยยังไม่ได้คุณภาพสำหรับการบรรจุเพื่อส่งออกเนื่องจากขนาดเนื่องจากรสชาตินะก็ทำให้ส่วนนี้ในติดลบ 11% เนี่ย เป็นผลอย่างมากมาจากการส่งออกสับปะรดที่น้อยลงนะตอนนี้เราดูในแง่ของปริมาณบ้างเมื่อกี้ในแง่ของมูลค่านะครับในแง่ของปริมาณเนี่ยการขยายตัวอยู่ในอัตราการขยายตัวลดลงเช่นกันนะแต่ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงกว่าเมื่อสักครู่นี้นะอย่างเช่นผลไม้กระป๋องเนี่ยลดลง 6% นะครับในแง่ของปริมาณในขณะที่ปลาทูน่ากระป๋องหรืออาหารทะเลกระป๋องเนี่ยยังมีอัตราการขยายตัวอยู่นะฮะแต่ในปริมาณที่ไม่มากนักก็คือ 6% นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณการส่งออกของทั้งเซกเมนต์นี้เนี่ยลดลงประมาณ 1% นะครับอันนี้คือยอดขายที่เราประมาณการเอาไว้ในปีนี้บวกยอดขายจริงที่ผ่านมาในอดีตของทางบริษัทนะตั้งแต่ปี2009 2010 2011นะครับแล้วก็คาดการในปี2012นะครับเราก็ยังเชื่อว่าเรายังสามารถเดินไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ในปีนี้ได้ส่วนต่อไปคือผลดำเนินงานของบริษัทนะครับข้อมูลที่เราจะเห็นในกราฟในสไลด์หน้านี้เนี่ยก็คือข้อมูลของไตรมาสที่2ปีนี้เปรียบเทียบกับไตรมาสที่2ของปีที่แล้วนะครับจะพบว่ายอดขายในประเทศเนี่ยระหว่างไตรมาส2ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมีการขยายตัวลดลงนะฮะประมาณ 4.5% นะครับที่ยอดขายทางต่างประเทศเนี่ยเติบโตขยายตัวมากกว่าประมาณ 0.7% นะครับแต่อย่างไรก็ดีในผลประกอบการผลการดำเนินงานของครึ่งปีในปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยในโดเมสติกเรายังมีการขยายตัวอยู่ถึง 6.3% นะฮะในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยที่เราส่งออกมีการขยายตัวมากกว่าก็คืออยู่ที่ 12.4% นะครับทำให้ภาพรวมการขยายตัวในครึ่งปีแรกเราเนี่ยเราขยายตัวอยู่ที่9.1%สัดส่วนการขายของเรานะฮะในโดเมสติกเนี่ยอยู่ที่ 52% แล้วก็ในส่วนของเอ็กซ์พอร์ตเนี่ย 48% นะเราก็คาดการณ์ว่าในสัดส่วนของเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยคงจะมีอัตราส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับงบกำไรขาดทุนของบริษัทในครึ่งปีแรกนะครับยอดขายเนี่ยมีการขยายตัวอยู่ที่ 9.1% นะดังที่เรียนไปแล้วในข้างต้นนี้นะฮะในขณะที่ต้นทุนทางการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ตรงนี้ก็สัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าเราขายเยอะขึ้นเราก็ต้องซื้อวัตถุดิบปริมาณมากขึ้นจำนวนมากขึ้นนะกำไรขั้นต้นของเราเนี่ยขยายตัวอยู่ที่ 16.7% นะครับแน่นอนเราขายเยอะเรามีกิจกรรมทางการตลาดเยอะ selling expense เราก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะฮะ income before tax เนี่ย อยู่ที่ 16% กำไรก่อนหักภาษีนะฮะอยู่ที่ 16% แล้วก็กำไรสุทธิเราขยายตัว 21% นะฮะถ้าเราดูในแง่ของคุณภาพของกำไรนะฮะที่เราทำได้เนี่ยจะเห็นว่ากำไรขั้นต้นเราเนี่ยเปรียบเทียบไตรมาสควอเตอร์ครึ่งปีนี้กับ